สวัสดีค่ะวันนี้เบล DIY จะพามาสอนการทำดอกไม้ไหว้พระแบบใหม่กันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนำใบเตยใบใหญ่3ใบนะคะแล้วก็นำมาตัดตรงกลางตรงที่กว้างที่สุดนะคะนำใบเตยมาเรียงกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บค่ะเราจะนำใบเตยมาตัดนะคะประมาณ10เซนติเมตรค่ะเพื่อที่จะมาพับตกแต่งค่ะเมื่อได้ใบเตยแล้วนะคะเราก็นำมาตัดเอาแกนกลางออกค่ะก็จะได้ใบเตย2ใบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำใบเตยค่ะมาทำเป็นกลวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บค่ะแล้วก็จะพับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะแถวแรกให้ได้ประมาณ5กลีบนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มติดแถวที่2นะคะชั้นต่อไปนำดอกรักดอกตูมนะคะมาเย็บเข้าประมาณ5ดอกนะคะส่วนชั้นที่2นะคะเราก็จะนำดอกรักดอกบานนะคะมาแม็กค่ะพยายามให้กลีบขึ้นข้างบนนะคะอย่าให้กลีบทับกันนะคะเตรียมใบเตยใบยาว1ใบนะคะตัดเอาแกนกลางออกค่ะเราจะใช้ใบเตยนี้ทำเป็นดอกกุหลาบกันค่ะหั่นด้านมันออกค่ะแล้วก็พับครึ่งมาอย่างนี้ค่ะพับซ้ายเข้าพับข้างบนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุนไปค่ะพอจะสุดตรงที่พับนะคะก็พับลงไปด้านหลังแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะพอจะสุดงานนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้ค่ะหมุนลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะ
็จแล้วใช้ไม้เย็บค่ะนำกุหลาบใบเตยที่ได้นะคะนำมาติดส่วนท้ายเลยค่ะใช้ไม้เย็บค่ะพับด้านข้างเข้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้หนังยางมารัดค่ะตัดใบเตยส่วนที่เกินออกค่ะใช้หนังยางรัดขึ้นมาเลยค่ะดันขึ้นมาค่ะเราจะมัด2จุดนะคะข้างล่างด้วยค่ะเราจะเอาใบเตยที่ตัดแกนกลางออกแล้วนะคะนำมาหมุนปิดทับหนังยางค่ะถ้าจะเสร็จแล้วนะคะก็พับเก็บค่ะเสร็จแล้วใช้ตะปูเข็มเสียบค่ะแล้วทะแยงขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณก็ทำเองได้นะคะวันนี้เบล DIY ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ